สุดยอดพระเกจิผู้สร้างตำนานทหารผีในสงครามเมื่อสมัยที่เมืองไทยเกิดกรณีพิพาทต้องรบรากับข้าศึกในสงครามอินโดจีนเมื่อปีพ.ศ. 2483ถึง2484ซึ่งเวลานั้นนับเป็นช่วงที่คนไทยใจสั่นขวัญผวาล้วนต้องการขวัญและกำลังใจอย่างมากโดยเฉพาะเหล่าทหารที่จะไปร่วมรบในศึกสงครามวัตถุมงคลจึงถือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีที่สุดทั้งยังส่งผลให้แคล้วคลาดปลอดภัยและยังห่างไกลจากภัยร้ายแห่งอาวุธสงครามด้วยในสมัยนั้นทางการได้จัดพิธีปลุกเสกพระเครื่องรวมถึงเครื่องรางของขลังครั้งใหญ่ขึ้นโดยมีพระเกจิอาจารย์4รูปที่ไปร่วมปลุกเสกและด้วยความศักดิ์สิทธิ์จากพุทธาคมของพระอาจารย์ทั้ง4ทำให้ทหารกล้าของไทยที่ไปร่วมรบต่างได้รับความปลอดภัยแคล้วคลาดจนถึงขั้นคงกระพันชาตรีขนาดถูกยิงล้มไปแล้วก็ยังลุกขึ้นมาต่อสู้กับข้าศึกได้ทำให้ข้าศึกศัตรูที่พบเห็นเกิดตกใจกลัวหวาดหวั่นเป็นอย่างมากวีรกรรมของทหารไทยในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของสมญาทหารผีสุดยอดพระเกจิทั้ง4รูปนั้นก็คือจาจงคงอีและมีตำนานทหารผีที่อยู่ในสงครามเวียดนามที่ยิงไม่เข้าฆ่าไม่ตายสุดยอดทหารไทยในสมัยสงครามเวียดนามซึ่งพระเกจิไทยได้เรียกวิญญาณของบรรพบุรุษของเรามาช่วยรบในสมัยสงครามเวียดนามผบ.เวียดนามเหนือได้ส่งใบปลิวเพื่อเป็นคำเตือนต่อทหารเวียดนามเหนือและฝ่ายพันธมิตรก็คือเวียดกงและเวียดมินว่าถ้าหากประทะกับกองกำลังที่ไม่ปรากฏฝ่ายให้พวกทหารทุกคนพึงระลึกไว้ว่าถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหยุดยิงเป็นระยะระยะและมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนมานั่นก็คือทหารอเมริกันถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหมอบหรือครานต่ำนั่นก็คือทหารเวียดนามใต้ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วอยู่กับที่ปักหลักไม่เคลื่อนไหวนั่นคือทหารลาวแต่ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วไม่มีปืนใหญ่หรือเครื่องบินมาสนับสนุนไม่รู้จักหยุดยิงไม่รู้จักหมอบไม่รู้จักครานไม่รู้จักถอยเอาแต่วิ่งเข้าใส่บางรายยิงไม่ตายบางรายยิงไม่เข้าจงระวังไว้เถิดนั่นคือทหารไทยจงรีบหนีให้ไกลณฐานที่มั่นทหารเสือพรานของไทยแห่งหนึ่งที่เวียดนามใต้ทหารเวียดนามเหนือพยายามที่จะเข้าตีฐานนี้หลายสิบครั้งแต่ก็ไม่แตกจึงส่งกองพันกล้าตายที่21ให้มาตีซึ่งเป็นกองพันเดียวของทหารเวียดนามเหนือที่ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อกองกำลังใดๆทั้งอเมริกันและเวียดนามใต้และกองพันนี้ขึ้นชื่อที่สุดด้านความโหดร้ายและการทารุณเฉลยโดยวิธีลูเรตคือใส่กระสุน1นัดในลูกโม่แล้วผลัดกันยิงจนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสทหารเวียดนามเหนือกองพันกล้าตายที่21จำนวน600นายได้ทำการตีฐานที่มั่นของทหารไทยโดยที่ทหารไทยยังไม่ได้ตั้งตัวด้วยซ้ำทหารไทยของเรานั้นมีเพียง150นายซึ่งเห็นได้ชัดว่าถูกรุมแบบ5ต่อ1ทหารกองพันกล้าตายที่21ของเวียดนามนี้คิดจะบทขยี้ทหารไทยของเราให้ละเอียดเป็นจุนมหาจุนเลยก็ว่าได้จึงจัดกำลังเข้าตีพร้อมสับถึง600นายจึงเกิดการประทะกันอย่างดุเดือดนานกว่า1ชั่วโมงทหารกล้าของไทยได้สู้ตายเพื่อพี่น้องเพื่อนพ้องรบเคียงบ่าเคียงไหล่อย่างกล้าหาญสมเกียรติภูมินักรบไทยและด้วยใจที่กล้าหาญฮึกเหิมพร้อมกับเครื่องรางของขลังทำให้ทหารเวียดนามเหนือได้รู้ว่าพวกเขานั้นคิดผิดอย่างมหันต์ทหารเวียดนามเหนือแตกพ่ายไปอย่างยับเยินล้มลุกคลุกครานหนีแบบไม่เป็นขบวนผลของการสู้รบทหารเวียดนามเหนือฝ่ายข้าศึกนั้นได้เอาชีวิตมาทิ้งถึง453ศพและบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถที่จะหนีได้16นายฝ่ายไทยของเราตายเพียง1ศพ
และบาดเจ็บเล็กน้อย5นายการปะทะครั้งนี้ได้เป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วจนผบ.เวียดนามใต้และทหารอเมริกันประกาศทางวิทยุเพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารไทยในครั้งนี้ด้วยและ1อาทิตย์ต่อมาผู้บังคับกองพันกล้าตายที่21ของเวียดนามเหนือได้ยิงตัวตายในบังเกอร์เพื่อหนีความอับอายส่วนทางด้านนายทหารเสือพรานของไทยได้รับเหรียญกล้าหาญถึง35คนเราคนรุ่นหลังขอน้อมคารวะแด่ทหารกล้าของไทยที่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราอยู่ในทุกวันนี้เรื่องราวเหล่านี้อุทิศแด่ท่านผู้ชนะเหล่าชนเสือพรานของไทยนักรบชุดดำทหารไทยในยุคสงครามอินโดจีนก็ได้แสดงให้ทหารฝรั่งเศสเห็นปาฏิหาริย์ในหลายสมรภูมิด้วยกันตัวอย่างนี้ผมคัดจากบทความของอาจารย์วารุณีพิทักษินากรในหนังสือเสรีชัย LA USA มาเล่าสู่กันฟังครับอยู่ยงคงกระพันโดยอาจารย์วารุณีพิทักษินากรเวทมนต์คาถาการปลุกเสกอยู่ยงคงกระพันเครื่องรางของขลังมีมานานพร้อมๆกับความเชื่อเก่าๆของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนี้ก็ยังมีอยู่มากเรามาดูกันว่าเขาใช้วิธีใดที่ทำให้อำนาจพุทธคุณหรือเครื่องรางของขลังต่างๆทำงานได้ทำให้ใครที่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้ต้องยอมรับได้แล้วเพราะในอดีตนั้นจากเวทมนต์คาถาเครื่องรางของขลังเคยกู้ชาติปกป้องบ้านเมืองมาแล้วจากสงครามอินโดจีนที่กล่าวไปแล้วข้างต้นขอให้คนที่ไม่เชื่อจงเปิดใจเชื่อยอมรับแต่อย่างมงายเหมือนกบในกะลาครอบการรู้ไว้อาจจะปกป้องตัวเองได้บ้างพิธีปลุกเสกระดับเซียนจากสี่หลวงพ่อดังที่ทำให้ชนะศึกอินโดจีนนั้นเกิดอะไรขึ้นในขณะทำพิธีเมื่อฟังแล้วจะขนลุกเลยทีเดียวทำให้เป็นที่กล่าวขานกันต่อมาอีกนานในสมัยสงครามเกาหลีทหารไทยที่พกพระพิมพ์ของหลวงพ่อแฉ่งไม่ว่าปางใดพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ต่างอยู่ยงคงกระพันรอดตายกันมาทุกคนรวมทั้งบรรดาอัศวินแหวนเพชรหรือพวกนายตำรวจในยุคนั้นต่างก็มีพระนางพญาของหลวงพ่อแฉ่งกันทั่วหน้าทุกคนยุคนั้นบรรดาอัศวินต่างมีชื่อเสียงกันมากโจรผู้ร้ายทั้งในเขตนครบาลหรือภูธรต่างหัวหดกันเงียบกริบกลับถูกพวกเดียวกันฆ่าตัดตอนเก็บกันเองระนาวจากบรรดาอัศวินแหวนเพชรทั้งหลายเป็นยุคที่ตำรวจเฟื่องฟูมากๆพิธีปลุกเสกระดับชาติได้ทำกันที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยที่เริ่มพิธีตั้งแต่อาทิตย์เริ่มอัสดงจนถึงรุ่งอรุณของเช้าวันใหม่เป็นพิธีที่ใหญ่โตมโหฬารยิ่งกว่าการปลุกเสกครั้งใดๆท่ามกลางเหล่าทหารหานที่คอยป้องกันอยู่รอบนอกไม่ให้ผู้ใดรบกวนสมาธิของพระเกจิอาจารย์ทั้ง4ภายในห้ามออกภายนอกห้ามเข้ากันเลยทีเดียวภายในตัววัดเมื่อพรบค่ำจึงมีแต่ความวิเวกวังเวงของบรรยากาศทำให้ทหารทุกคนทั้งรอบนอกรอบในวัดตื่นตัวกันเป็นแถวๆกลัวกันตลอดทั้งคืนก็ใครเล่าจะกล้าหลับนอนได้ในบรรยากาศเช่นนั้นเหตุการณ์เป็นปกติไปทั้งคืนจนย่างเข้ารุ่งอรุณของวันใหม่ทุกคนที่อยู่ในพิธีต่างก็ต้องสะดุ้งกันสุดตัวแล้วพยายามระงับความตื่นเต้นละคนกับประหลาดใจกับอะไรที่เกิดขึ้นกับเก็บซุ้มเสียงกันไว้อย่างมิดชิดไม่บอกใครมีรายการขนลุกขนพองขึ้นมาตามแขนขาไปจรดต้นคอกันทั่วๆอย่างช่วยไม่ได้ระงับไม่อยู่ในขณะที่ท่ามกลางความเงียบสงัดปราศจากแม้เสียงแมลงกลางคืนที่เงียบมาตลอดคืนแล้วจู่ๆก็เกิดมีเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนทำลายความวังเวงมาจากทุกสารทิศที่ไม่ใช่เป็นเสียงเดียวเพศเดียวแต่มันมีหลายเสียงด้วยกันมันดังก้องเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นจากนั้นยังปรากฏร่างของวิญญาณที่มาทั้งในรูปแบบที่เป็นคนและเงามากมายจนนับไม่ได้เป็นร้อยเป็นพันบ้างก็เดินบ้างก็วิ่งมีมาอยู่ไม่ขาดสายในบริเวณวัดพร้อมกับเสียงกรีดร้องนั้นยังดังอยู่อย่างต่อเนื่องและก็ยังปรากฏหมอกควันพ
วยพุ่งออกมาจากรอบๆพระอุโบสถชวนให้พยานสายตาของทหารทุกคนที่ดูแลความสงบในบริเวณนั้นต่างก็หนาวเย็นวูบวาบไปถึงตับไตไส้พุงแม้จะเป็นเหล่าทหารกล้าก็ตามแต่ก็อดที่จะหวาดหวั่นไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปลุกเสกนี้เป็นประจักษ์แก่สายตาของทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นให้เป็นที่โจษขานกันมาหลายยุคหลายสมัยคงไม่มีครั้งใดจะแรงและทรงพลานุภาพเท่าแล้วจวบจนยุคปัจจุบันซึ่งไร้เทียมทานจริงๆการปลุกเสกใช้เวลา12ชั่วโมงโดยที่พระเกจิทั้ง4รูปจะนั่งนิ่งอยู่ในท่าเดิมไม่ขยับเขยื้อนเป็นการรวบรวมพลังจิตให้มีอานุภาพที่แก่กล้าแล้วรวมเพ่งไปที่ผ้าประเจียดที่วางอยู่บนพานทองเพื่อให้ได้ผลเต็มร้อยหลังจากเสร็จพิธีหลวงพ่อทั้ง4รูปจึงได้มอบผ้าประเจียดให้กับพลตรีหลวงเกรียงศักดิ์พิชิตเพื่อนำไปใช้ปกป้องทหารในสงครามต่อไปก่อนที่จะนำออกไปแจกจ่ายนั้นยังมีการทดลองความอยู่ยงคงกระพันโดยการนำผ้าประเจียดไปลองยิงดูซึ่งถ้าไม่ได้ผลหลวงพ่อทั้ง4รูปท่านจะทำพิธีให้ใหม่แต่ปรากฏว่าครั้งแรกงานแรกครั้งเดียวเท่านั้นครั้งทันใดปืนยิงไม่ออกใช้ได้ทันทีเครื่องรางของขลังจากการปลุกเสกทำให้ทหารไทยชนะสงครามอินโดจีนกับถูกตราหน้าว่าเป็นทหารผีอันนี้พิสูจน์กันชัดๆอีกอย่างของคลื่นพลังจิตที่รวมกันเข้าจากพระเกจิอาจารย์ทั้ง4รูปการผสมผสานธาตุซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องรางของขลังนั้นจะต้องผสมกันให้ถูกต้องจึงจะใช้เป็นสื่อเพื่อประจุพลังปราณหรือพลังจิตของผู้ปลุกเสกได้อย่างเต็มที่หากธาตุผสมผิดส่วนพลังปราณจะลดหย่อนลงพลังนี้ท่านเปรียบเสมือนพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอยู่แล้วในทุกตัวคนเราจะขอแนะนำให้ตรวจหาพลังนี้ได้เองจากการทำสมาธิเมื่อเข้าถึงขั้นหนึ่งแล้วจะมีความรู้สึกว่ามีพลังบางอย่างวิ่งไปตามหน้าขาตามไหล่ตามแขนบางทีก็มาในรูปของความร้อนซึ่งวิ่งไปทั่วร่างซึ่งทางฮินดูเรียกว่าพลังคุณดาลินีหรือพลังปราณนั่นเองหลักการใช้คลื่นหรือพลังจิตนี้ผู้ที่ทำเครื่องรางของขลังได้จะต้องฝึกจิตจนถึงองค์ญาณสมาบัติเสียก่อนจิตจึงจะมีพลังงานแล้วสามารถรวบรวมพลังนี้บรรจุลงในสิ่งใดๆได้พลังที่บรรจุนี้จะต้องแบ่งสายปราณให้ถูกต้องด้วยการใช้วิชาลึกลับอันเป็นต้นสูตรโดยเฉพาะเป็นแหล่งกำเนิดให้เกิดพลังงานขึ้นได้อย่างหนึ่งเช่นของขลังที่ใช้เกี่ยวกับการปกป้องอันตรายใช้วิชาเรยูกูรบัตประกอบกับวิชาอิลมูลหรือวิชาสังกลัมประกอบกันสองอันหรือใช้เพียงวิชาอิลมูลประกอบเวทมนต์ก็ได้ชื่อวิชาเหล่านี้เป็นของพวกโยคีสมัยเก่าแต่ถ้าใครเรียนถึงวิชาเรยูกูรบัตหรือสังกลัมเครื่องรางของขลังก็จะให้พลังงานสูงในสมัยสงครามอินโดจีนในช่วงที่กำลังร้อนระอุทหารไทยถูกประนามว่าเป็นทหารผีเพราะเหตุใดกับใครอยู่เบื้องหลังบทต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกันอย่างช่วยไม่ได้ก็คืออยู่ยงคงกระพันตอนนั้นทหารไทยมีหน้าที่จะต้องบุกเข้ายึดเมืองศรีโสพลให้ได้แต่ในการบุกเข้ายึดนั้นไม่ใช่ของง่ายๆเลยเพราะฝ่ายตรงข้ามนั้นคือทหารยวนกับทหารโมร็อกโกซึ่งมีกำลังมากกว่าอุปกรณ์การฆ่าที่ทันสมัยกว่าและแน่นอนกำลังใจก็ย่อมดีกว่ารวมถึงความชัดเจนในการเชือดการปาดคล่องตัวกว่าเรียกได้ว่าเขี่ยวลากดินกันทุกคนเพราะเหตุนี้ทหารไทยจึงมองหาทางออกมองหาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติคือความเหนียวแบบไร้เทียมทานหรืออยู่ยงคงกระพันดังนั้นวันที่บุกเข้าจู่โจมจึงเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนั่นก็คือเมื่อวันที่ทหารไทยบุกเข้าตีศรีโสพลการบุกจู่โจมของทหารไทยเพื่อยึดพื้นที่นั้นเป็นไปอย่างดุเดือดทหารยวนและทหารโมร็อกโกก็ยิงต่อสู้กันอย่างเต็มที่ต่างก็สาดกระสุนออกมาดุดหาฝน
แต่หาได้ระคายเคืองผิวของทหารไทยแต่อย่างไรไม่ว่าจะยิงจะแทงจะฟันจะเชือดจะปาดเด็ดหรือดึงทำอย่างไรทหารไทยก็ไม่มีผู้ใดเลือดตกยางออกมาเลยแม้แต่หยดเดียวทหารต่างชาติเหล่านั้นไม่เคยเชื่อหรือรับรู้ในเรื่องของวิชาอาคมเวทมนต์คาถาตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าทหารไทยฆ่าไม่ตายเมื่อทหารยวนกับทหารโมร็อกโกเห็นอย่างนั้นก็ตัวใครตัวมันหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ยึดพื้นที่เอาไว้ได้เพราะถูกฆ่าอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเองเห็นไพร่พลของตัวเองล้มตายกันเกลื่อนจึงพากันทิ้งเมืองเอาตัวรอดงานนี้ทหารยวนกับทหารโมร็อกโกถูกจับได้อย่างมากมายพร้อมทั้งอาวุธปืนเป็นจำนวนมากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอานุภาพของภาพประเจียดที่สี่หลวงพ่อทำการปลุกเสกให้แจกทหารที่ออกรบข่าวการชนะศึกของทหารไทยข่าวการยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าไม่ระคายเคืองผิวกับการอยู่ยงคงกระพันของเหล่าทหารกล้าทำให้พระเกจิสี่เซียนดังไปเจ็ดย่านน้ำหลวงพ่อทั้งสี่ได้แก่หลวงพ่อชวนโอภาสีหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงพ่อจาดและหลวงพ่อจงแห่งวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจาดคังคัสโรหรือพระครูสิทธิสารคุณพระเกจิเรืองวิทยาคมแห่งวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาอาคมที่เข้มขลังที่สุดรูปหนึ่งของเมืองปราจีนบุรีท่านเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2415ตรงกับวันอังคารเดือน4ปีวอกแรม6ค่ำที่บ้านดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อเติบโตจนถึงวัยหนุ่มท่านก็ได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเมื่อท่านอายุครบบวชในปีพ.ศ.2436ท่านบรรพชาที่วัดบ้านสร้างโดยมีพระครูปราจีนบุรีวัดหลวงปรีชากุลเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์อ้วนวัดบ้านสร้างเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์หลีวัดบางคางเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากนั้นท่านได้ย้ายมาประจำอยู่ที่วัดบางกระเบาศึกษาพระธรรมรวมทั้งวิชาอาคมต่างๆจากพระอาจารย์หลายๆท่านที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นในช่วงที่หลวงพ่อจาดออกธุดงค์ในป่าเป็นเวลาหลายปีนั้นได้พบกับพระเถระมากมายอาทิหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องจังหวัดนครปฐมเป็นต้นเมื่อหลวงพ่อจาดอายุประมาณ40ปีท่านก็เดินทางกลับไปจำพรรษาที่วัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรียุคสงครามมหาเอเชียบูรพาวัตถุมงคลของหลวงพ่อจาดได้มีการจัดสร้างกันหลายครั้งแต่ครั้งที่ยิ่งใหญ่และสร้างกันเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2483ซึ่งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิทยาคมทั่วประเทศได้จัดสร้างวัตถุมงคลแจกเหล่าทหารท่านได้รับอาราธนาจากจอมพลป.พิบูลสงครามให้ไปร่วมประกอบพิธีด้วยเพื่อปลุกเสกเครื่องรางของขลังหลวงพ่อจาดสร้างเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นพระมหาอุฏนั่งอยู่กลางดอกบัวมีทั้งเนื้อเงินลงยาและทองแดงเกียรติคุณแห่งเหรียญหลวงพ่อจาดนั้นได้เป็นที่ประจักษ์เมื่อเครื่องบินฝรั่งเศสมาทิ้งระเบิดแต่ไม่มีผู้ใดบาดเจ็บซึ่งเกิดปาฏิหาริย์เลื่องลือจนได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกหลวงพ่อจาดท่านดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุทั่วไปและเป็นที่เคารพนับถือของพระเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระสังฆราชแพรว่ากันว่าท่านได้เดินธุดงค์ไปศึกษาวิชาอาคมถึงประเทศเขมรจนเชี่ยวชาญในคาถาอาคมอย่างหลากหลายโดยเฉพาะวิชาการถอนคุณไสและวิชามหาอุดคงกระพันชาตรีท่านได้ปลุกเสกวัตถุมงคลจนโด่งดังไปทั่วมีลูกศิษย์ให้ความเคารพนับถือทั่วทั้งเมืองไทยรวมทั้งข้าราชการนายทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นและสำคัญที่สุดท่านได้เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน
ที่มักจะถูกคุณไสจากอาจารย์ชาวเขมรที่ชอบลองวิชาปล่อยของในสมัยก่อนเป็นต้องถูกหลวงพ่อสยบจนสิ้นฤทธิ์ไปทุกรายไปด้วยคุณประโยชน์ที่หลวงพ่อจาดสร้างให้กับวัดและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทำให้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์มาโดยตลอดจนถึงเมื่อพ.ศ. 2470ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูสิทธิสารคุณต่อมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2499หลวงพ่อจาดได้มรณภาพอย่างสงบที่วัดบางกระเบาสิริรวมอายุได้84ปีพรรษา64สำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่ได้รับความนิยมกันมากมีราคาสูงและหายากคือเหรียญรุ่นแรกพ.ศ. 2484เป็นเหรียญกลมรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ด้านหลังเป็นรูปพระปิดตาเหรียญรุ่นที่2พ.ศ. 2485มีหลากหลายแบบพิมพ์เหรียญรุ่นที่3รูปเหมือนลอยองค์พระกริ่งออกจากวัดบางหอยตะกรุดเสื้อยันผ้ายันวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกแทบทุกรุ่นสามารถเชื่อถือได้ว่ามีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์มหาอุดคงกระพันชาตรีรวมถึงเมตตาค้าขายอย่างครบถ้วนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาชาวอยุธยาและประชาชนทั่วไปล้วนเคารพรักท่านทุกคนหลวงพ่อจงท่านเป็นชาวตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเกิดเมื่อพ.ศ. 2415ต่อมาบิดาได้นำไปฝากพระอาจารย์ที่วัดหน้าต่างในเพื่อเรียนหนังสือตั้งแต่เล็กจนอายุได้20ปีจึงได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดแห่งนี้โดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อินวัดหน้าต่างนอกเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์โพวัดหน้าต่างในเป็นพระอนุสาวนาจารย์ด้วยความที่สนใจใฝ่หาวิชาร่ำเรียนเพิ่มเติมท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อสุนวัดบางประหมอหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลโสคันโดยที่หลวงพ่อเป็นศิษย์รุ่นพี่ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อปานนับถือหลวงพ่อจงเป็นที่สุดโดยเรียกหลวงพ่อจงว่าหลวงพี่ทุกคำพร้อมกับยกย่องหลวงพ่อจงให้ลูกศิษย์ฟังเสมอว่าหลวงพ่อจงนี่แหละพระทองคำทั้งองค์ในสมัยที่หลวงพ่อจงปกครองวัดท่านมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือมากมีกิจนิมนต์แทบทุกวันในขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านมากราบไหว้ท่านที่วัดไม่ขาดระยะท่านก็ไม่เคยปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าการรดน้ำมนต์การทำตะกรุดปลุกเสกพระเครื่องโดยที่หลวงพ่อจงเพียงแค่เป่าพ่วงเดียวก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นยิ่งนักบารมีทางวิทยาคมของหลวงพ่อจงนั้นเป็นที่ร่ำลือกันไปไกลถึงอภินิหารต่างๆนานาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นหลวงพ่อได้เป็นหนึ่งในสี่คณาจารย์จาดจงคงอีที่จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารกล้าจนมีประสบการณ์เป็นที่เลื่องลือด้านแคล้วคลาดคงกระพันอภินิหารด้านอื่นๆของหลวงพ่อก็เป็นที่เลื่องลือไม่ว่าจะเป็นการย่นระยะทางการห้ามไฟเดินบนน้ำเรื่องราวเหล่านี้เป็นการร่ำลือแต่เมื่อมีผู้ไปสอบถามจากหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็มักจะไม่ตอบจึงยังคงเป็นเรื่องราวที่ร่ำลือกันมาเท่านั้นมีเพียงเรื่องเดียวที่มีปรากฏก็คือการที่หลวงพ่อสามารถทำน้ำมนต์ไหลออกจากมือได้หลวงพ่อจงท่านเป็นพระที่พูดน้อยมาจนบัดนี้ชาวบ้านที่เคยใกล้ชิดท่านจะกล่าวเหมือนกันก็คือหลวงพ่อท่านจะพูดน้อยดีทั้งนั้นอะไรก็ดีจากประวัติของท่านถ้อยคำที่ท่านมักจะกล่าวอยู่เสมอก็คือท่านจะพูดว่าดีจ้ะดีจ้ะท่านไม่เคยกล่าวหรือว่าตำหนิใครท่านเป็นผู้ทรงเมตตาธรรมสูงยิ่งการปฏิบัติอันเป็นกิจวัตรของหลวงพ่อจงบางอย่างก็แปลกๆเป็นปริศนาให้ผู้คนที่ได้พบเห็นได้คบคิดกันอยู่นาน
ช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกล่าวคือพอตกกลางคืนหลวงพ่อจงท่านก็จะออกมาจากกุฏิโดยถือไม้กวาดแล้วไปกวาดลานวัดท่านกวาดไปเรื่อยๆกวาดจนรอบวัดแล้วก็ยังกวาดใหม่ท่านทำอยู่อย่างนี้จนดึกหลังจากนั้นท่านก็เดินขึ้นกุฏิไปเข้ามุ้งแต่ก็ไม่ได้ดับตะเกียงท่านจะนั่งสมาธิอยู่เป็นครู่ใหญ่แล้วออกจากมุ้งแล้วมากวาดลานวัดอีกเมื่อหลวงพ่อกวาดรอบวัดเสร็จก็จะกลับขึ้นไปเข้ามุ้งในกุฏิแล้วก็ทำสมาธิหลังจากนั้นท่านก็จะออกมากวาดลานวัดเป็นคำรบที่สามเมื่อเสร็จแล้วก็จะเข้ามุ้งไปนั่งสมาธิเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นจึงดับตะเกียงแล้วจำวัดหลวงพ่อจงท่านปฏิบัติธรรมของท่านเช่นนี้ตลอดมาก่อนที่หลวงพ่อจงจะมรณภาพได้ไม่นานลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดก็เก็บความสงสัยไว้ไม่อยู่จึงได้ถามท่านไปว่าทำไมท่านถึงชอบกวาดลานวัดในตอนดึกๆขณะที่พระลูกวัดจำวัดกันหมดแล้วหลวงพ่อจงท่านตอบสั้นๆว่าวัดสะอาดใจสะอาดกวาดวัดแล้วกวาดใจตายแล้วไม่ไปอบายภูมิวัตถุมงคลของท่านสูงส่งพุทธคุณด้านแคล้วคลาดเมตตามหานิยมป้องกันเขี้ยวงาพูดผีปีศาจมหาอุดคงกระพันชาตรีโดยมีหลากหลายรูปแบบทั้งเหรียญยอดนิยมหลายรุ่นรูปหล่อเสื้อยันผ้ายันตะกรุดแหวนปลาตะเพียนรักยมเป็นต้นตลอดเวลาที่ท่านให้ความช่วยเหลือชาวบ้านและปกครองวัดท่านไม่ยอมรับสมณศักดิ์ใดๆและกิจนิมนต์สำคัญที่ท่านมักจะได้รับเป็นประจำก็คือการไปร่วมนั่งปลุกเสกวัตถุมงคลในพิธีใหญ่ๆทุกครั้งเรียกได้ว่าทุกพิธีสำคัญจะขาดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเสียไม่ได้กิตติศัพท์ของหลวงพ่อจงได้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางงานปลุกเสกเครื่องมงคลในกรุงเทพที่จัดพิธีใหญ่ทุกงานหลวงพ่อจงจะต้องได้รับนิมนต์มาร่วมปลุกเสกพิธีทุกครั้งไปถือว่าเป็นพระเถราจารย์ที่ขาดเสียไม่ได้ด้วยคุณธรรมอันสูงส่งครั้นสมเด็จพระสังฆราชแพจะสร้างเครื่องมงคลครั้งใดก็จะต้องมีบัญชาให้นิมนต์หลวงพ่อจงมาร่วมปลุกเสกด้วยทุกครั้งไปมิเคยขาดจวบจนวันที่19กุมภาพันธ์2508เวลา 1:55 นหลวงพ่อจงท่านได้มรณภาพอย่างสงบที่วัดหน้าต่างนอกนับเป็นการสูญเสียสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจท่านหนึ่งของเมืองไทยหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อคงท่านเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองสมุทรสงครามท่านเกิดในสกุลจันทร์ประเสริฐเมื่อวันที่3เมษายน2408ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อท่านเติบโตอายุได้12ปีบิดามารดาได้นำไปบวชเรียนเป็นสามเณรที่วัดเมืองใหม่อำเภออัมพวาต่อมาท่านได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพ.ศ.2427ที่วัดเมืองใหม่โดยมีพระอาจารย์ด้วงเป็นพระอุปชาพระอธิการจุ้ยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการทิมวัดเมืองใหม่เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าธรรมะโชโตผู้รุ่งเรืองในธรรมเนื่องจากหลวงพ่อคงได้บวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณรจนเป็นพระภิกษุทำให้ท่านมีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีรวมถึงสนใจในวิชาอาคมต่างๆโดยได้เดินทางไปศึกษากับพระอาจารย์ชื่อดังในอดีตหลายท่านอาทิเช่นหลวงพ่อรุ่นวัดช้างเผือกผู้เชี่ยวชาญด้านพระกรรมฐานหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยพระอาจารย์ด้วงซึ่งเชี่ยวชาญด้านการลบผงวิเศษหลวงพ่อตาดวัดบางวันทองพระเถระผู้มีวิชาอาคมที่แก่กล้าโดยเฉพาะวิชาณปัดตลอดจนเมื่อพ.ศ. 2448ชาวบ้านในตำบลบางกระพร้อมได้ร่วมใจกันขอความเมตตาให้ท่านมารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมซึ่งในเวลานั้นต
ำแหน่งเจ้าอาวาสได้ว่างลงพ.ศ. 2464ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบางกระพร้อมและแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อคงท่านทำนุบำรุงวัดที่กำลังเสื่อมโทรมโดยที่หลวงพ่อคงนั้นมีความเชี่ยวชาญในฝีมือทางการช่างรวมถึงการตกแต่งสิ่งก่อสร้างต่างๆจนวัดที่เคยทรุดโทรมกลับกลายเป็นวัดที่สวยงามโดดเด่นเป็นสง่ามาจนถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อคงท่านมรณภาพเมื่อพ.ศ. 2486โดยตลอดเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสท่านไม่ยอมรับสมณศักดิ์ใดๆที่ทางคณะสงฆ์มอบให้ทางด้านวิชาอาคมหลวงพ่อได้ทำตะกรุดและลูกอมแจกลูกศิษย์ในยุคแรกๆซึ่งเป็นที่ปรากฏร่ำลือในทางคงกระพันชาตรีกล่าวกันว่ามีดปาดตานที่คมๆยังไม่สามารถทำอะไรผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงได้นอกจากนี้ยังมีความเมตตาในด้านการค้าขายเป็นยิ่งนักพระเครื่องที่โด่งดังที่สุดของหลวงพ่อคงคือเหรียญรูปเหมือนที่ออกเมื่อปีพ.ศ. 2484ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในชุดเบญจภาคีปัจจุบันเหรียญยอดนิยมเหรียญสภาพสวยๆของหลวงพ่อคงเช่าหาบูชากันเกินราคาหลักล้านไปแล้วเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พ.ศ. 2486ขณะที่หลวงพ่อคงอยู่บนนั่งร้านเพื่อตกแต่งพระขนงพระพุทธรูปประธานองค์ใหม่เมื่อท่านสวมพระเกศพระประธานแล้วเสร็จท่านเกิดอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมแต่มีสติดีอยู่ท่านเอามือประสานในอิริยาบถนั่งสมาธิจนหมดลมถึงแก่มรณภาพคณะศิษย์เห็นท่านนั่งอยู่นานจึงประคองร่างของท่านลงจากนั่งร้านจึงรู้ได้ว่าท่านมรณภาพอย่างสงบสิริอายุ78ปีพรรษา58หลวงพ่ออีพระครูวรเวทมุนีวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีท่านคือสุดยอดพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ปลุกเสกวัตถุมงคลได้อย่างเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะปลัดขิกของท่านโด่งดังเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเพราะอานุภาพเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดว่าดีทุกทางทั้งเมตตามหานิยมค้าขายเป็นเสน่ห์ยิ่งนักโดยเฉพาะป้องกันเขี้ยวงาแคล้วคลาดคงกระพันรวมถึงอาราธนาธรรมน้ำมนต์ก็เข้มขลังตามแต่จะอธิษฐานจนอาจจะกล่าวได้ว่าสารพัดนึกก็ย่อมได้หลวงพ่ออีท่านเป็นชาวสัตหีบจังหวัดชลบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2408พออายุครบ20กว่าปีก็ได้บวชเรียนที่วัดอ่างศิลาโดยมีพระอาจารย์จันทร์วัดอ่างศิลาเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากบวชเรียนแล้วท่านได้ศึกษากับพระอาจารย์ที่วัดแห่งนี้จนมีวิชาอาคมระดับหนึ่งจึงได้เดินทางไปขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการทำให้ได้รู้จักและสนิทสนมกับหลวงพ่อนกวัดสังคสีและหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกหลังจากได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆอยู่นานพอสมควรท่านได้เดินทางกลับมาบ้านที่สัตหีบและพรรษาที่11ท่านก็ได้กลับมาเยี่ยมญาติที่วัดสัตหีบและในพรรษานั้นเองท่านก็ได้ร่วมมือกับญาติโยมจัดย้ายสำนักสงฆ์เดิมที่มีอยู่ที่หัวตลาดมาสร้างที่วัดสัตหีบในปัจจุบันและญาติโยมอาราธนาท่านปกครองวัดสัตหีบโดยที่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสัตหีบนั่นเองท่านได้ปกครองวัดสัตหีบสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากจวบจนถึงพ.ศ. 2448ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวรเวทมุนีเจ้าคณะอำเภอสัตหีบหลวงพ่ออีท่านเป็นพระเถระที่มีศีลาจารวัดงดงามมีเมตตาธรรมปฏิบัติดีเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีตำนานเล่าขานว่าเมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพพันธมิตรได้โจมตีฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งอยู่ในน่านน้ำอำเภอสัตหีบแต่ปรากฏว่าลูกระเบิดที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบินไม่ตกลงมาในพื้นที่สัตหีบแม้แต่ลูกเดียวมีผู้เห็นว่าในขณะที่เกิดสงครามได้มีการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินอยู่นั้นหลวงพ่ออีท่านนั่งบำเพ็ญจิตภาวนาอยู่กลางแจ้งอธิษฐานจิต
และโบกผ้าเหลืองสะบัดไปมาทำให้ลูกระเบิดจากเครื่องบินกองทัพพันธมิตรที่โจมตีฐานทัพเรือสัตหีบเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าก็ไม่ตกลงมาในพื้นที่สัตหีบเลยแม้แต่ลูกเดียวกลับทำให้ระเบิดทั้งหมดปลิดปลิวไปตกในทะเลทำให้ฐานทัพเรือสัตหีบและชาวบ้านในอำเภอสัตหีบอยู่รอดปลอดภัยจากภัยสงครามกิตติศัพท์ของท่านเป็นที่เลื่องลือประชาชนชาวสัตหีบจึงได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาท่านเป็นอย่างมากด้านวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในบรรดาเครื่องรางของท่านได้แก่ปลัดขิกที่มีชื่อเสียงด้านมงคลทำมาค้าขึ้นวัตถุมงคลของท่านนอกจากปลัดขิกอันโด่งดังแล้วยังมีเหรียญรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2473เป็นเหรียญยอดนิยมเหรียญหนึ่งของเมืองไทยรวมทั้งผ้ายันเสื้อยันก็เป็นที่นิยมแสวงหาของคณะศิษย์และนักสะสมจวบจนถึงทุกวันนี้จนเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ. 2489ตรงกับแรม10ค่ำเดือน10ปีจอเวลา 21:05 น.หลวงพ่ออีท่านละสังขารอย่างสงบสิริรวมอายุ82ปี